มาเก็บตกอีกนิดนึงเนี่ยนะฮะวันนี้เวลาประมาณสัก10บโมงเนี่ยรายการเราก็จะจบเนี่ยนะครับอยู่ดีๆก็มีข้อมูลเผยแพร่จากทาง Facebook ดาวดินสามัญชนนะครับแกนนำกลุ่มแนวร่วม3นิ้วเนี่ยนะฮะได้ออกมาโพสต์ Facebook บอกว่าเดี๋ยววันนี้ทางด้านม็อบรัษดรแล้วก็ม็อบสามัญชนดาวดินสามัญชนเนี่ยจะไปยื่นหนังสือถึงสถานทูต8ประเทศซึ่งเป็นแประเทศ แผู้นำเ,เป็น8ปเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมประชุมเอเปกที่ผ่านมาด้วยนะครับสาระสำคัญก็คือว่าช่วงที่มีการสลายการชุมนุมนะครับมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ในการสลายการชุมนุมเมื่อ18พฤศจิกายนคือพูดง่ายๆว่าเจ้าข้อมูลนี้ไปฟ้องนะเห็นไหมที่พวกคุณมาประชุมเอเปกกันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยใช้ความรุนแรงป่าาประชาชนทั้งที่ประชาชนเนี่ย จะไปยื่นข้อเรียกร้องเท่านั้นเองแต่เขาใช้ความรุนแรงสาระสาคัญมีเท่านี้แต่พอมาคลี่ดูเนี่ยนะฮะวันก่อนเนี่ยถ้าจํากันได้ทางด้านของคุณจรรนดิดชถาพิชัยที่จะไปยื่นหนังสือถึงประธานดินม,มาครงที่ฝรัร่งเศสนะครับปรากฏว่าอัมเนโกมาบอกว่า โอ้ยจะไปยื่นได้ไงไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้ตัวปรับบรุนแรงกว่าไทยอีกเอานี่นี่คือทุกที่อะเขาก็มีมาตรการถ้าอันไหนที่เขาไม่ยอมก็คือไม่ยอมนะจู่ๆคุณจะไปแบบโอ้ยจะไปนู่นไปนี่ไม่ได้หรอกมาโครงนี่เขาขนาดไหนคือทุบจนแขนหักนะออทำร้ายร่างกายอย่างโดนได้และที่สําคัญอย่างโดน์ัรัชป์ถ้าจําได้ที่มีคนเนี่ยกองเชียร์โดนนัรัชป์บุกเข้าไปไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งไบเดน จอยิงเลยสวนนะเสียชีวิตเลยนีผมกลัวนะไปยื่นให้มาครงเนี่ยเดี๋ยวคุณมาโครงเอาหูฉลามเยาวราชคืนกลับให้อะ <c oughs> ด้วยแกไปเดินเล่นอยู่อะ่ะนะ